ไรครับท่องเที่ยวกับเรื่องของส่งออกแต่ลงทุนยังน้อยมากแต่ว่าหยวนจะถูกบังคับให้ออกพอออกปั๊บมันจะมี2ลักษณะเงินหยวนจะแข็งขึ้นที่มันแข็งมา 20 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะมันแก้งโง่อยู่ตั้งนานนะฮะกับที่2มันก็จะต้องพอออกมาเยอะปั๊บพวกเราป้องกันความเสี่ยงนะครับต้องการลดไอ้ความเสี่ยงดอลลาร์ลงเพราะฉะนั้นไอ้จีนเองก็ไม่อยากจะพึ่งพา IMF มากขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีจีนก็ตั้งอะไรครับเป็นอะไรครับเหมือนกับ IMF ร่วมกับท้องบริกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้คุณดูครับก็จะเกิดการขยายตัวของการใช้เงินหยวนมากขึ้นในการค้าระหว่างเรากับจีนตอนนี้สิงคโปร์ก็ตกลงกับจีนว่าถ้าเป็นซื้อสินค้าจีนก็แทนที่จะใช้ดอลลาร์ก็ใช้แบบนี้รัสเซียก็ใช้เพราะบทบาทของอะไรครับของจีนในเรื่องนี้ในด้านการค้าจะสูงขึ้นบอกได้เลยนะครับอีกหน่อยนะฮะบทบาทของอะไรครับของวอนก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการใช้เงินแต่เงินสกุลเดียวกันชาตินี้ไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับมันจะไปใครพูดบอกได้เลยเป็นไปไม่ได้ขนาดยุโรปนะ28ประเทศนะ18ประเทศก็ยังอีกหลายประเทศเพราะบอกเราไม่ได้รวมและยุโรปเขารวมตัวทางการเมืองของเรายังไม่มีการรวมตัวทางการเมืองนะครับของเขารวมตัวกันเป็นปะปะเขาเรียกว่าซุปราเนชั่นแนลเหนือชาตินะครับเขามีรัฐบาลนะฮะมีประธานาธิบดีคนเดียวกันเลยนะครับนะประธานาธิบดีเพิ่งเปลี่ยนแปลงอ่ะอีกเดือน2เดือนน่ะจังคอร์ดจุงประธานาธิบดีนะครับจังคอร์ดมันมีประธานคณะกรรมการบาโลโซก็เปลี่ยนเป็นจังคอร์ดยุงเกอร์ประธานาธิบดีก่อนหน้านี้ก็คือนายแวนลอมปุยเข้าจะไปตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงเป็นชาวโปแลนด์มีรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดียวกันเป็นผู้หญิงแมกกาลิต้าของเราครับรัฐสภาก็เพิ่งจะมีการเลือกตั้งเดือนพฤษภาที่ผ่านมาของเรายังไม่มีการรวมกันเลยมันอย่าไปฝันเลยครับนะครับของเรายังมีการรวมตัวลอกเขาแบบส่วนย่อยเท่านั้นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโลกกำลังเปลี่ยนอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คุณครับเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับมันต้องพึ่งทองสองครับคนจีน 1,300 กว่าล้านคนแม่ผมชื่อกิมกิมแปลว่าอะไรครับทองเพราะฉะนั้นคนจีนชอบทองไหมครับ 1,300 คนอินเดียชอบทองไหมครับเห็นไหมคราวที่แล้วลงมา 1,180 แม่งเด้งขึ้นไปถึง 1,300 เพราะคนจีนรีบซื้อโอเคครับกับข้อ3โลกยังมีความผันผวนทองนี่เปรียบเหมือนแดรกูล่าแม่งไม่ชอบแสงสว่างที่ในมืดก็คือฉิบหายทองนี่ลุ่งเลยเพราะฉะนั้นทองลุ่งเพราะอะไรครับมันมีการผันผวนตอนนี้ทองแย่เพราะว่ามีแสงสว่างเพราะเศรษฐกิจโลกฟื้นแม่งเลยไม่มีใครเอาใช่ไหมใครก็มาซื้อสินทรัพย์ทางดอลลาร์สินทรัพย์ทางด้านหุ้นทองจะไว้สำหรับเวลาเกิดปัญหาป้องกันความเสี่ยงแต่คุณครับโลกมันมีความเสี่ยงเยอะมากเพราะฉะนั้นทองยังมีบทบาทครับเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อเป็นทองแท่งอดทนไว้แล้วกันครับพวกนี้ต้องใช้เวลายาวหน่อยแต่จะเกินเคยสูงสุดคุณอย่าลืมนะครับสมัยก่อน 4-500 ขึ้นไปถึง 1,000 เท่าไหร่ใช้เวลา10กว่าปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเก็บทองเอาไว้นะฮะแล้วก็กำลังเครียดอยู่อาจารย์บอกใจเย็นๆไว้ครับแต่ต้องใช้เวลาพักหนึ่งแต่ขนาดนี้บอกได้ยังไม่จะขาขึ้นเพราะเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นดอกเบี้ยกำลังขึ้นความเสน่ห์ของทองมันหายไปเลยเคลียร์นะครับเอาเลยครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงนะครับภาพรวมทั้งสั้นและกลางกับยาวให้ฟังก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับเห็นไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับครับผมในนามของตัวแทน CSI รุ่น5นะครับขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้ความรู้ในวันนี้นะครับผมก็สรุปคร่าวๆว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยประมาณ2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยผมความรู้สึกของส่วนตัวผมเองเนี่ยเหมือนกับได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์4เทอมในเวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาผมเห็นมุมนี้ว่าสำคัญมากนะครับคือพลังของการเรียนรู้ของอาจารย์นะครับซึ่งในสายตาของผมนะครับอาจารย์เนี่ยยังหนุ่มยังแน่นมากในการพลังเรียนรู้มากกว่าเด็กมหาวิทยาลัยอีกครับเรื่องนี้ผมว่าผมจะเก็บเอาไว้จำใส่ใจและเตือนตนตลอดไปว่าถ้าผมยังอายุเท่าอาจารย์อยู่ผมควรจะมีพลังให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับขอเชิญเพื่อนร่วมรุ่นมาถ่ายรูปกับอาจารย์เป็นที่ระลึกด้วยครับขอบคุณครับแต่ว่ามันนั่งอย่างเงี้ย
ลายตึงเป็นยังไงลายกำลังงาม